ันนี้มาเป็นกูรูความรักค่ะใช่ค่ะเราก็จะมาแนะนำความสวยความงามให้กับผู้เข้าแข่งขันคือก็มาช่วยเลือกด้วยจากประสบการณ์ของกูรูนะคะแล้วเป็นกูรูที่อุทิศบทเรียนของความผิดพลาดว่าเออเธออย่าเดินอย่างนี้นะฉันผ่านไปแล้วนะเราก็จะช่วยสแกนว่าวันนี้น้องๆเนี่ยจะต้องไม่กลับบ้านมือเปล่าต้องได้อะไรหมึบหมับหมึบหมับกลับไปอย่างแน่นอนเคล็ดลับของพี่หอมในการเลือกความรักยังไงบ้างคะเอาที่ชอบก่อนต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรถ้าใครคนนึงมีสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเรารับไม่ได้อย่าไปเสียเวลาเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดคบกันไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกทำไมชีวิตอยู่แล้วมันไม่มีความสุขถ้าเกิดเขาไม่ยอมเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะคะก็จะให้ตัวเองอ่ะชัดเจนก่อนว่าชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนค่ะแล้วพี่หอมเองแบบว่าความรักทำให้เราเปลี่ยนสเปคบ้างไหมคะที่ผ่านมาต้องบอกว่าจากการมีลูกมากกว่าค่ะที่ทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงก็มีความรู้สึกในการเลือกไม่ใช่เลือกคนพบมากกว่าเหมือนหอมได้คุยกับครูเงาะเรื่องการเลือกชีวิตคู่มากกว่าแล้วทำให้หอมค้นพบว่าจริงๆแล้วคนที่ชัดเจนคนเป็นหอมก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะรับใครเข้ามาอยู่ในชีวิตหรือเราควรไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของใครอะไรเงี้ยรู้จักตัวเองก่อนค่ะเราจะมาโฟกัสอะไรก่อนตรงนี้หรืออะไรยังไงคะโฟกัสตรงไหนนะเราจะโฟกัสที่แบบลูกก่อนหรือเปล่าอ๋อลูกเป็นที่หนึ่งเลยค่ะตอนนี้คือใครสักคนที่เข้ามาก็ต้องไม่รังเกียจเราที่เรามีลูกเพราะว่าหอมไม่ใช่คนเดียวถ้าวันนี้คุณจะคบไปจีบคนอื่นที่เด็กกว่าดีกว่าเนี่ยเขาอาจจะมาแบบ1ต่อ1แต่วันนี้หอมมามี2สตาร์ทที่2แล้วก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่รับได้ไหมแล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ไหมวันนี้หอมไม่ใช่หอมคนเดียวจะมีหอมกับปกป้องค่ะจะเรียกว่าปงเรื่องความรักได้ไหมครับพี่หอมเข้าใจมากขึ้นดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ตามหาเป็น number 1อีกแล้วค่ะถึงขั้นกลายเป็นว่าเลเวลมากขึ้นด้วยไหมคะในการเลือกนี้ใช่ไหมคะใช่ก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมากขึ้นแล้วอะค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราแบบถ้าเราต้องการอะไรมากๆอะเราจะเป็นคนเดินตามหาออกไปตามหาแล้วเราจะรู้สึกว่าอันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ได้แต่ณวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเป็นอันดับต้นๆแล้วฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาหรือเจอที่ใช่แปลว่าเขาเข้ามาเสริมเรานะเป็นแบตเตอรี่ให้กับเรานะเวลาเจอกันแล้วก็เหมือนชาร์จแบตเตอรี่มีพลังงานให้แก่กันค่ะเหมือนที่เราครั้งล่าสุดมันก็เลยแบบไม่ใช่ใช่มั้ยคะที่เพิ่งจบไปพักใหญ่ความรักครั้งล่าสุดคือใช่มากแต่ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากได้ดีมากๆต้องถามตัวเองว่าตัวเราดีพอมั้ยบังเอิญว่าตัวเราอ่ะดีไม่พอเขาแต่ไม่ถึงเขาก็กลายเป็นแบบว่าเราไม่ใช่คนที่เหมาะสมสำหรับเขามันก็สอนตัวเราอีกอย่างนึงนะมันก็ทำให้หอมเสียความมั่นใจไปอย่างนึงว่าเอ้ยที่เราเข้าใจว่าเอ้ยเราดีพออ๋อถ้าเราเจอที่ดีกว่าเราก็ยังไม่ดีพอเหมือนกันนะแล้วเป็นคนถอยเหรอคะพี่หอมเขาค่ะแต่ว่าคุยกันแบบผู้ใหญ่เลยคือด้วยความที่เขาไม่ใช่คนไทยอะเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากที่เขาจะมาอยู่ที่นี่ก็เลยคุยเขาก็ไม่รู้สึกว่าหอมมาเป็นบ้านสำหรับเขาเหมือนกันเหมือนช่วงระยะโควิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาต้องรีบเรียนรู้เราอะเวลาไม่พอที่หอมจะเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาตัวเองเพื่อเขาเสียดายไหมคะเสียดายมากค่ะรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่านี้แต่เราเลือกที่ไม่ทำแล้วตอนนี้มันสายไปแล้วคือจริงๆเขาขอให้พี่หอมเปลี่ยนตัวเองหรือว่าไปกับเขาหรือนู่นนี่นะคือเขามีการขอเราไม่ขอคือเขาดูว่าถ้าเกิดเขาจะตัดสินใจอยู่เมืองไทยเนี่ยเราให้ความอบอุ่นให้เขารู้สึกเหมือนบ้านหรือเปล่าเราก็ไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีเขาอยู่ข้างๆแล้วมันก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นของตายไม่ได้ดูแลวันๆฉันก็เล่นโทรศัพท์วันๆฉันก็ไลฟ์ขายของแต่เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงเวลาที่เราอยู่กับเขามันมีค่านะแล้วเขาอาจจะไปแล้วนะเพราะเขาก็บอกแล้วเขาอยู่เมืองไทยไม่นานนะเรากลับทำให้ช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ได้มีคุณค่ามากพออะไรก็เป็นบทเรียนสำหรับตัวเองแล้ววันนี้คือความสัมพันธ์ของเราคือเป็นเพื่อนที่ต่อกันหรือว่าไม่ได้คุยกันเราไม่ได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่าปฏิเสธแรงไหมไม่ค่ะเป็นการปฏิเสธที่หอมมีความสุขมากๆเพราะว่าพูดยังไงเขาพูดว่ารักระยะไกลสำหรับเราอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็หอมก็เหมือนเขาตัดสินใจไปแล้วว่าหอมน่ะไม่น่าจะย้ายไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือการเป็นการตัดสินใจของเขาซึ่งถ้าเขาเอ่ยมาสักนิดอะกระเป๋าเราก็พร้อมเปิดแล้วก็แพ็คนะเขาคือเขาด้วยความเขาเห็นบ้านหลังใหญ่ชีวิตครอบครัวดีเหลือเกินญาติพี่น้องก็ดีลูกก็ดีที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปผจญภัยกับ
ขาหรออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงถ้าเอ่ยสักนิดกระเป๋าเปิดทันทีเลยนะคะพร้อมเอาปกป้องยัดอย่างนี้เลยนะคะลูกจ๋าไปเถอะลูกของนี่หายากกว่าสิ่งใดอันนี้จริงไหมคะสมมติว่าถ้าเขาแบบถ้าเขาเอ่ยจริงๆไอ้ที่หอมนะวันนั้นมีลังเลบอกเลยเพราะว่าต้องดูคลิปเลยว่าแบบรักทางไกลมันใช้ชีวิตกันยังไงวะเปิดดูคลิปแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมตอนนั้นอยู่ในช่วงการศึกษาแต่ระหว่างนั้นเราก็ทำพลาดอะไรหลายๆอย่างแหละค่ะที่เขารู้สึกว่าไม่ได้อุ่นใจมากพออะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับโควิดอีกที่เป็นปัจจัยว่าเขาจะต้องตัดสินใจกับอนาคตเขายังไงอะไรเงี้ยก็เกลียดโควิดนะแต่โอเคเข้าใจค่ะแต่ถ้าวันนึงเขากลับมาค่ะเปิดรับไหมผมว่าวันเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันหนังสือเล่มนี้ผมอ่านจบแล้วแล้วมันแบบแม้จะไม่แฮปปี้เอนดิ้งแต่หอมรู้สึกมีความสุขจังเลยในการอ่านถ้ามันจะมีเอพิโซดต่อไปอ่ะมันขึ้นอยู่กับณวันนั้นน่ะเราคิดอะไรอ่ะความคิดคนเปลี่ยนทุกวันค่ะคนที่น่ารักในอดีตอาจจะไม่ได้น่ารักในปัจจุบันหรือตัวเราเองอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะหอมว่าตัดสินใจที่ปัจจุบันอีกทีนึงแล้วณวันนี้เองมีบ้างหรือยังครับพี่หอมกับการที่มีหนุ่มๆเข้ามาไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะหอมก็ได้แต่หิวคนนั้นเปิด IG แล้วก็คิดเขาคิดว่าเธอไม่โสดหรือเปล่าพี่หอมฉันก็โสดอยู่แต่ว่าโอ้ my god แต่ก็คือเปิดเป็นลางจะได้ผัวไม่ใช่เป็นลางค่ะไม่ได้เข็ดกับเรื่องตรงนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ถ้าเป็นนักมวยเรียกว่าแขวนนวมแล้วค่ะก็คือแบบว่าอยู่ในช่วงไม่ได้ตามหาแล้วก็เราบอกตัวเองว่าเราพักแต่ว่าการบอกเนี่ยเป็นการบอกณวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะตัดคลิปตรงนี้เอาไปพูดในอนาคตเนี่ยดิฉันพูดในวันนี้นะคะความคิดดิฉันในวันนี้ฉันรู้สึกว่าหยุดดีกว่าความคิดในวันนี้ในความคิดในวันนี้คือคิดว่าหยุดแต่พรุ่งนี้หรือมะรืนอาจจะเปลี่ยนก็ได้ชั่วโมงหน้าก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ชั่วโมงมันคืออนาคตค่ะค่ะเอาเรื่องมาตูมเรื่องมาตูมบ้างเป็นค่ะยังไงบ้างช่วงนี้ให้กำลังใจเขาเครียดมันก็ผ่านจุดเครียดมาแล้วเนาะมันก็เครียดถึงนะหอมว่ามะตูมน่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วล่ะช่วงที่ยังอยู่ในวังวนแล้วก็ป่วยพอร่างกายคนเราดีขึ้นอ่ะมันก็ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นณวันนี้ก็คือเป็นการรับบทเรียนจากผลลัพธ์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะทุกๆการกระทำมันมีผลลัพธ์อยู่แล้วในฐานะเพื่อนและพี่หอมรู้สึกว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตแต่นับจากเนี้ยคนเราต้อง move onถ้ามะตูมรู้สึกผิดหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจริงๆใช้เวลาที่เหลือต่อจากนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเปลี่ยนตัวเองชีวิตอยู่อาจจะยืนยาวมากกว่านี้ฉะนั้นชีวิตที่เหลือตรงนี้มันมีค่ามากกว่าอะไรที่คิดว่าผิดพลาดอะไรที่คิดว่ายังไม่ได้ทำหรือทำดีไม่พออยู่ทำอยู่ยังมีโอกาสตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่กับคนที่ยังโจมตีมะตูมไม่มีใครที่มีคนรัก 100% อยู่แล้วอะคนที่เกลียดเปลี่ยนคนเกลียดให้เป็นคนที่รักใครสักคนมันยากแต่นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายนะถ้ามะตูมทำได้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะตัวของมะตูมเองมีโทรมาปรึกษากับตัวพี่หอมไหมครับช่วงหลังหอมยุ่งเลยไม่ค่อยได้คุยกันแต่ถ้าเป็นช่วงแรกๆที่เขาหนักๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามคุยเพื่อไม่ให้เครียดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความเครียดของเขามันมากแค่ไหนในการอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวเกือบเดือนมั้งหอมรู้สึกว่ามันอยู่ในภาวะเครียดจริงๆค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันใช่ไหมครับยังค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนเก็บตัวก่อนยังคงปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการอยู่ค่ะพอราชการก็จะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบยังโจมตีไม่หยุดกับตัวของน้องเราหอมว่าเป็นสิ่งที่มะตูมจะต้องพิสูจน์มากกว่าการที่แบบมาบอกว่าทุกคนรักมะตูมเถอะหอมว่ามันง่ายไปอ่ะทำสิทำให้คนอื่นรักทำให้คนที่เขารู้สึกไม่ชอบเราอ่ะทำให้เขารักเท่าที่เราจะทำได้ถ้าวันนี้ยังรู้สึกทำทีไม่พอลองทำจากเวลาที่เหลืออยู่ลองทำการกระทำสำคัญของผู้ใช่เราเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตถ้าวันนี้น้องเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นอีกคนนึงเป็นคนที่สังคมต้องการเปิดรับอ่ะถ้ามะตูมเป็นอีกคนนึงที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นคนเราพัฒนาแล้วถ้ามันดีขึ้นอ่ะหอมว่าสังคมเราต้องการคนดีอยู่แล้วอะค่ะในฐานะพี่เราก็พร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตให้กำลังใจหอมทำหน้าที่เพื่อนหน้าที่พี่โดยไม่ได้บกพร่องค่ะแต่ทุกครั้งที่เราซัพพอร์ตอาจจะมีกระแสโจมตีเราบ้างแค่คนใกล้ชิดมากที่สุดเพราะว่าคนใกล้ชิดคือคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดวันนึงถ้าหอมเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตหอมคนเหล่านั้นไม่เคยช่วยซัพพอร์ตหอมแต่ถ้าวันนึงที่เราล้มอ่ะแน่นอนเราหอมก็ต้องมีคนเกลียดหอมมีศัตรูหอมมีอะไรเงี้ยทุกคนพร้อมที่จะทับถมเราหอมว่า
เราต้องดูแลสภาพจิตใจตัวเองแล้วตัวเราเองให้ move on หรืออยู่ในสังคมที่อยู่ยากอย่างเงี้ยอยู่ยังไงให้อยู่ให้ได้ค่ะคือพอเวลามีคอมเมนต์หรือมีกระแสเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วดาราก็จะใช้วิธีการโดยไม่อ่านค่ะคือแต่ถ้าคำวิจารณ์ไหนที่เป็นประโยชน์นะคะเช่นอาจจะบอกอะไรสักอย่างนึงที่เราเอาไปพัฒนาตัวเองได้เอ้ยอันเนี้ยคือต้องขอบคุณเป็นคำวิจารณ์ที่เป็นประโยชน์กับเราถือว่าเป็นครูแต่ถ้าคำวิจารณ์ที่มาจากคนเกลียดชังและอคติมันไร้ประโยชน์แล้วมันจะมีโทษให้กับเราฉะนั้นเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้ว่าอย่าพิมพ์อะไรแบบนี้ลงมานะทำตัวเองยังไงให้รู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันหรืออยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะว่าเราเป็นดาราไม่มีทางหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยอ่ะฉะนั้นต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะเปลี่ยนที่ตัวเราเองดีกว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ